สวัสดีครับสำหรับ Google App Script Quick Tip ที่3นี้นะครับเป็นเรื่องหลายคนที่ยังไม่เคยทำนะครับก็คืออยากสร้างไลบรารีนะครับมันสร้างยังไงนะครับสร้างแล้วเอาไปใช้ยังไงนะครับใน Quick Tip นี้เรามาเรียนรู้วิธีการกันครับอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเปิด Google Sheet เดิมขึ้นมานะครับสมมติว่าผมต้องการจะใช้นะครับสคริปต์ที่เป็นไลบรารีมารันนะครับในการลบข้อมูลที่สำคัญจากชีตนี้ผมจะทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับเราก็จะต้องไปทำการสร้างไลบรารีนะครับในการสร้างไลบรารีนี้ควรจะเป็น Google App Script เดี่ยวๆหรือ alone นะครับ stand alone นะครับก็คือไม่ไปผูกกับชีตไปผูกกับฟอร์มไม่ผูกกับ doc อะไรเงี้ยนะครับวิธีการสร้างสคริปต์เดี่ยวๆก็คือคลิกขวาแบบนี้เลยนะครับใน Google Drive เรานะคลิกขวาขึ้นมาไปที่เพิ่มเติมนะครับแล้วคลิกไปที่สคริปต์ของ Google App ตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นการสร้างแบบเดี่ยวๆขึ้นมาเลยนะครับจากนั้นนะครับกดสร้างสคริปต์ครับนี่นะครับเมื่อเราเข้ามาที่แอปสคริปต์นี้นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับไปที่เครื่องหมายคำถามตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเมนูสนับสนุนครับเนี่ยเขาจะอธิบายวิธีการทำให้เราง่ายๆเลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่การฝึกอบรมอีกครั้งหนึ่งครับนะครับใครที่ได้เรียนนะครับควิกทิป2แล้วน่าจะเข้าใจตรงนี้นะครับว่าเข้ามายังไงนะครับทีนี้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าฝึกอบรมแล้วนี่นะครับให้ไปที่ซ้ายมือชื่อว่าไลบรารีนะครับคลิกไปที่ไลบรารีแล้วก็จะมีเมนูชื่อว่าควิกสตาร์ทครับจากนั้นให้คลิกไปที่ควิกสตาร์ทได้เลยนะครับเขาจะอธิบายขั้นตอนวิธีการทำไลบรารีนี่นะครับตามนี้เลยนะครับนี่จากนั้นนะครับเราก็ไล่สเต็ปเลยนะครับเมื่อกี้ผมพาสร้าง new project แล้วนะครับก็คือสร้างสคริปต์นี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วตามสเต็ปแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็ copy ตัวนี้เลยนะครับฟังก์ชันนี้คลิกตัวนี้ก็ได้นะครับ copy ฟังก์ชันทั้งหมดนะครับที่เราต้องการจะทำไลบรารีนะครับอันนี้จะว่าเป็นไลบรารีการลบแถวซ้ำนะครับเมื่อเราใส่ฟังก์ชันเสร็จแล้วนะครับ5 6 7นะครับเรามาเปลี่ยนชื่อครับนี่ครับผมจะตั้งชื่อตามเขาเลยนะครับ rename ตามนี้นะครับ remove duplicate row นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ครับโครงการไม่มีชื่อนะครับแล้วก็ใส่ชื่อใหม่เข้าไปตามนี้กดปุ่มเปลี่ยนชื่อแบบนี้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับนะบันทึกนะครับบันทึกเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปเขาบอกว่าให้ทำการ deploy นะครับแต่ให้เลือกเป็น library นะครับแล้วก็ไป deploy ได้เลยนะครับคลิก deploy นะครับการทำให้ใช้งานได้ก็เลือกเมนูแรกการทำให้ใช้งานได้รายการใหม่ไปที่รูปฟันเฟืองนี้นะครับทีนี้ให้มาเลือกข้างล่างสุดชื่อว่า library ครับตรงนี้นะครับคลิกเลยนะครับใส่คำอธิบายหรือไม่ก็ได้นะครับจากนั้นก็คลิกการทำให้ใช้งานได้นะครับเมื่อเรา deploy นะครับให้กลายเป็น library เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็กดเสร็จสิ้นไปเลยครับแปลว่าตอนนี้เรามี library นี้แล้ววิธีการนำไปใช้งานครับทีนี้นะครับวิธีการนำไปใช้งานเราจะต้องทำการแชร์นะครับไลบรารีก่อนนี่นะครับมาตรงนี้นะครับรูปคนบวกนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากจำกัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับถ้าเราไม่แชร์เนี่ยคนอื่นก็จะใช้ไลบรารีเราไม่ได้นะครับเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นได้เลยครับพอแชร์ไลบรารีเสร็จนะครับให้ไปที่รูปฟันเฟืองตัวนี้นะครับในไลบรารีของเราเนี่ยนะครับมาที่การตั้งค่าโครงการนะครับมาที่รูปฟันเฟืองนะครับเราจะเห็นรหัสนะครับหรือว่า ID ของไลบรารีของเราคือตรงนี้ให้กดปุ่มคัดลอกตรงนี้เลยนะครับกดปุ่มคัดลอกนะครับซึ่งในเฮลตัวนี้เขาก็จะอธิบายเรานะครับนี่มาที่ Project Setting มา Copy ID นี้นะครับพอ Copy เสร็จขั้นตอนนี้เขาก็บอกวิธีการนะครับเรียกใช้ไลบรารีว่าทำยังไงนี่ครับไปที่เมนูสังขยายไลบรารีต่างๆนี่นะครับโอเคเราจะมาทำตามสเต็ปนี้ในการนำไปใช้งานนะครับตอนนี้เราสร้างเสร็จแล้วนะครับโอเคนะครับวิธีนำมาใช้งานนะครับผมก็จะเอามาใช้กับชีทนี้นะครับว่าเอาไลบรารีมาลบได้ไหมนะครับเราก็เปิดชีทขึ้นมาแล้วก็ไปที่เมนูสังขยายตามปกติเลยไปที่แอปสคริปต์เหมือนกันครับนี่นะครับพอเปิดแอปสคริปต์ขึ้นมานะครับเดิมเรามีฟังก์ชันตรงนี้อยู่แล้วนะครับเราจะไม่ได้ใช้แล้วนะครับเราจะไม่ได้ใช้แล้วเราจะมาใช้ไลบรารีในการลบแทนนะครับเราก็เริ่มจากเมนูไลบรารีตรงนี้จะมีเครื่องหมายบวกนะครับคลิกไปที่เครื่องหมายบวกครับทีนี้เขาจะให้ใส่รหัสเห็นไหมครับเราก็คอนโทรล V รหัสลงไปนะครับนี่รหัสออกมาจากตัวนี้นะครับนี่รหัสออกมาจากตัวนี้นะครับเราก็ใส่รหัสลงไปแล้วก็กดค้นหาได้เลยครับ
นี่นะครับมาแล้วนะครับนี่ remove duplicate row นะครับเป็นชื่อไลบรารีของเราเสร็จแล้วก็กดเพิ่มเลยครับนี่นะครับมันก็จะมีชื่อไลบรารีปรากฏอยู่ตรงนี้เห็นไหมนะครับมีชื่อไลบรารีปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเขาก็จะอธิบายตรงนี้นะครับว่าวิธีการเรียกใช้ไลบรารีให้มันลบฟังก์ชันเนี่ยทำยังไงหรือว่าการเรียกใช้การทำงานแล้วก็ copy ตรงนี้เลยนี่นะครับ copy ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็นะครับเอาวางตรงนี้นะครับ remove duplicate row นะครับก็คือชื่อนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย dot ชื่อฟังก์ชัน remove duplicate นะครับทีนี้นะครับถามว่าถ้าไม่ก๊อปบางนะครับพิมพ์เองได้ไหมได้จะพิมพ์ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลบตัวนี้ออกนะครับแล้วก็พิมพ์ตามนี้เลยตัว R ใหญ่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเห็นไหมครับ remove duplicate row ตัวนี้นะครับมันจะขึ้นมาให้เราเลือกเลยจากนั้นพิมพ์ dot ลงไปนะครับมันก็จะมีชื่อฟังก์ชันให้เราเลยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับซึ่งมันจะง่ายมากๆนะครับเวลาใช้งานนี่นะครับแต่เนื่องจากว่าเป็นชื่อฟังก์ชันนะอย่าลืมนะครับพอพิมพ์เสร็จมันจะต้องมีวงเล็บเปิดปิดข้างหลังแบบนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับเมื่อทำเสร็จแล้วก็กดบันทึกนี่นะครับจากเดิมเราเคยเรียกฟังก์ชันที่มีคำสั่งเยอะๆแล้วก็มันจะลบข้อมูลนะครับให้เหลือแค่ชุดเดียวทีนี้เราจะลองลบด้วยไลบรารีคำสั่งมีแค่นี้บรรทัดเดียวนี้แหละนะครับอ่ะผมก็จะกดเรียกใช้เลยนะครับกดเรียกใช้พอกดเรียกใช้เสร็จเริ่มดำเนินการแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาดูครับเหมือนกันได้ผลลัพธ์เท่ากันทุกประการแต่คำสั่งเหลือแค่นี้ครับนะอันนี้คือทีเด็ดหรือว่าของดีในการทำไลบรารีนะครับใครที่อยากทำเป็นนะครับก็มาลองฝึกตามควิกทิป3นี้นะครับโดยเราเขียนฟังก์ชันขึ้นมาแล้วก็เอาฟังก์ชันสร้างเป็นไลบรารีแล้วก็เอาไลบรารีมาใช้งานตามตัวอย่างนี้เลยนะครับไปลองฝึกทำกันพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ